เฮ้ยทุกคนครับไอ้สัตว์เหี้ยแล้วครับผมกูเอใจทั้งนั้นช่วยช่วยสัตว์เลยไม่มีเหี้ยอะไรเล่นหรอกี่คนวิทย์ดับพอกลับเข้าไปในโรงแรมร้างณโรงแรมร้างใหญ่โตสูงลิบลิ่วที่ถูกปล่อยทิ้งกลับมีหลายสิ่งได้อุบัติก่อเกิดขึ้นจนถูกขนานนามว่าตึกผีสิงมีผู้คนจำนวนมากแอบยกพลบุกเข้าไปเพื่อพิสูจน์และต่างก็ต้องเจอกับเสียงและเงาปริศนาอยู่เป็นประจำจนทำให้ต้องหวาดกลัวในตอนกลางคืนต่างสรุปว่าเงาดำและเสียงปริศนามากมายภายในตึกนั้นก็คือผู้ผีสัมภเวสีและมวลหมู่วิญญาณที่อาฆาตและโหดร้ายจนกลายเป็นเรื่องผีผู้เฝ้าตึกในยามดึกสงัดจัดว่าเฮียนแท้จริงแล้วเรื่องผีทั้งหมดที่ว่ากันมานั่นมันคืออะไรกันแน่เฮ้ยไอ้เล็กแล่ใครตดวะทุกคนครับเมื่อกี้มีใครได้ยินเสียงตดหรือเปล่าครับพี่ชายขี้ก่อนเปล่าทุกคนครับโคตรอันตรายเลยครับผมเฮ้ยทุกคนครับไอ้สัตว์เฮียแป๊บนึงครับทุกคนเฮียแล้วครับผมไอ้สัตว์แป๊บนึงใครอ่ะเฮียว่าแล้วผมมาเรื่องบ้าๆจบแน่แป๊บนึงนะครับผมก็อดดากอนสไตล์ผมทุกคนรู้ดีนะผมเจ็บคนเดียวดีกว่าให้น้องๆมาเจ็บด้วยนะครับเรื่องความเจ็บตัวไม่ต้องแชร์ผมคนเดียวเอาอยู่ครับแป๊บนึงทำเฮียอะไรอ่ะเฮ้ยเป็นเฮียอะไรบ้าเปล่าอ่ะกูเอใจทั้งนั้นช่วยช่วยเย้ yeah! วิ่งสัตว์สัตว์เลยแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวกูคนเดียวพอเลยสัตว์อาพ่อมึงเหรอมาเด้สัตว์ไหนสัตว์โดนหัวกูเลยนะไอ้สัตว์ห้ามเข้ามาเด็ดขาดนะเราอยู่ที่สว่างเสียเปรียบมึงออกมาดิสัตว์ไม่มีเหี้ยอะไรเล่นหรอชั้น4กูอยู่ชั้น4สัตว์มาดิเอ้าผมมาตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วผมบอกตรงวันนี้ผมไม่ตัดไลฟ์ถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรที่เป็นเสียงแบบนั้นนะครับทุกคนกูขอเห็นหน้ามึงหน่อยเฮ้ยสัตว์ใครหนีผมไม่สนนะแต่กูไม่หนีอ่ะมาดิมาดิสัตว์ขึ้นมาดิไอ้สัตว์ขึ้นมาดิลงมาก็ได้มาไอ้เหี้ยพวกนั้นมันคงเห็นผมมาคราวนั้นนะไอ้สัตว์ทํามันหน้าก็ลงมา
ปาใส่หัวกูหัวไอสัตว์มึงคิดว่ากูจะหนีเหรอแม่งแตกใส่โทรศัพท์กระเด็นใส่หัวเลยครับนะมาดิกี่คนวะไอสัตว์ทิ้งงี้ไม่ตอบอ่ะแล้วปาขวดใส่หัวกูทำเหี้ยอะไรสัตว์กี่คนไอสัตว์เจอกันชั้น11แล้วลงมาทั้งตึกอะมาเข้าหน้าเลยโดนกิมบอลเต็มๆถ้าผมยกกิมบอลปิดไม่ทันนะทุกท่านหน้าผมเละแล้วไปย้อนดูได้นะไอสัตว์เดี๋ยวถ้าใครบอกกูจัดฉากนะจัดพ่อมึงอะสัตว์มึงลองมาโดนอย่างกูป่ะล่ะสัตว์ไม่พอใจแม่งไม่พอใจที่ผมเรียกแม่งว่าแก๊งเหนียวออกมาเด้อไอสัตว์มาแล้วจะหนีนะมาไอสัตว์เก่งให้จริงมาเด้อสัตว์พวกเยอะนะพวกเยอะไอสัตว์มาเด้อกูคนเดียวก็พอแล้วมาไหนอ่ะไอสัตว์หายเลยนะถ้าเป็นคนอื่นนะผมพูดตรงๆครับทุกคนนะถ้าเป็นคนอื่นหรือเป๋อๆบังป่องโดนเข้ามานะครับสัญชาตญาณไม่ดีเข้าหน้า 100% ครับเย็บไม่ต่ำกว่า100เข็มแน่นอนนะโชคดีที่ผมสัญชาตญาณดีนะโคตรเสี้ยววิเลยครับไอ้สัตว์ลงมาดิไม่หนีด้วยมาน่าจะทิ่มเลยครับทุกคนตอนนี้ตาลายไปหมดแล้วนะครับเหงื่อออกยิ่งไปกันใหญ่เลยครับดูเหงื่อเลยครับผมเหมือนห้อง VIP ครับโดดลิฟต์แข่งกับกูป่ะไอ้สัตว์ไม่พอใจเหรอฮะว่าเป็นแก๊งเหนียวไม่พอใจสัตว์พวกชักว่าวในที่สาธารณะเดี๋ยวก่อนเก่งจริงมึงเอาลง TikTok เลยเด้อ่ะเด็กกูเดินขึ้นมาให้มึงปาแล้วเนี่ยสัตว์ที่ขึ้นมาให้ไม่ปานะที่ไกลๆปาเดี๋ยวไม่ต้องหนีมาเลย2แม็กกูยังเดินใส่เลยสัตว์มาดิแค่ขวด10กว่าใบไอสัตว์ถ้าจะเล่นเล่นให้สุดนะถ้าจะปาแค่นี้มึงไปชักว่าวต่อเหอะไอสัตว์นะขึ้นมาแล้วนี่ไงเอาให้สุดเลยไอสัตว์ทุกๆคนครับตึกร้างนะครับผมมันมีอะไรมากกว่าคุณคิดถ้าตัดเรื่องผีออกไปแล้วมองให้ลึกทะลุไปในความหลอนนะครับผมกับปาฏิหาริย์มากมายที่เกิดขึ้นณจุดๆนี้กับปาฏิหาริย์มากมายที่เกิดขึ้นนะจุดๆนี้นะครับผมบอกได้เลยว่ามีคนล้านเปอร์เซ็นต์ครับทุกคน10ล้านเปอร์เซ็นต์เลยไม่ต้องทีมสองทีมเซฟครับทุกท่านนะจุดนี้ใครทะเลอะทะล่าโง่ๆวิ่งเข้ามาเป้านิ่งหมดนะผมไม่ยอมให้น้องผมไม่ว่าใครทั้งสิ้นหรือทีมงานผมมาเสี่ยงอันตรายกับผมนะผมรับผิดชอบเขาไม่ไหวนะครับผมเจ็บคนเดียวพอแล้วนะถ้าจะเจ็บยังไงแม่ก็มันไม่ได้เจ็บน้อยลงหรอกครับนะเดี๋ยวผมขอรับอาการนิดนึงถ้าผมขึ้นถ้าแม่งมีอยู่ประมาณ10คนผมให้20คนเลยมีเส้นทางมากมายที่จะเห็นแสงไฟจากผมนะครับแล้วมันจะรู้เลยว่าผมอยู่ตรงชั้นไหนเซกชันไหนเพราะผมเปิดไฟเขียวถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยเห็นแต่ก็เห็นนะครับนะถ้าผมเป็นมันผมจะเลือกทางหนีไฟแยกย้ายกันไปนะครับไม่ว่าจะขึ้นหรือลงและที่สำคัญไม่มีประโยชน์ที่จะตามหามันครับแต่ประโยชน์ที่มากกว่านั้นถ้าผมหามันเจอเต็มที่ก็แค่กระทืบแม่งนะครับจะกี่คนกูสู้หมดนะได้หมดนะมีดมามีดไปอย่างอื่นมาก็มีนะมึงมีอะไรกูก็มีไอสัตว์มาดิแต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าที่ผมจะไปต่อยกับมันหรือกระทืบมันให้ปางตายกันไปข้างนึงสิ่งที่สำคัญนั่นก็คือที่นี่มีคนจริงๆนะครับผมและคนอะไรที่อยู่ในนี้คุณคิดเอาละกันว่าเขาเหล่านั้นเป็นคนดีหรือไม่นะครับผมกิจกรรมไม่เยอะนะครับผมที่จะสามารถทำได้ในตึกร้างนั่นก็คือดูดยาอะไรอีกอะชักว่าวอะไรอีกปีกันอะไรอีกเล่นไพ่คงมืดไปเพราะตรงนี้เปิดไฟบ้างไม่ได้เจ้าหน้าที่จะมาทันทีนะครับผมขอสรุปแล้วฟันธงเลยคน10ล้านเปอร์เซ็นต์ผมข้องใจตั้งแต่รอบที่แล้วนะเงาดำยืนหลอกโผล่เสียงโฮโคมาได้สัตว์เงาดำเหรอไม่ควรพ่อดำเลยมาดิตามไฟกูมาเลยไอสัตว์เล่นไงเล่นให้สุดเด้ขอฟันธงแล้วสรุปครับทุกคน
ณจุดนี้คนล้วนๆนะครับผมเรื่องผงเรื่องผีที่เกิดขึ้นความรู้สึกของผมบอกได้เลยว่าก่อนหน้านี้ประมาณสัก5นาทีผมมั่นใจว่ายังมีสิ่งมีชีวิตอยู่ในตึกนี้กับผมแต่ตอนนี้ผมมีความรู้สึกว่าแม่งออกป่าสถานที่แห่งนี้เหมาะกับการหลบหนีเหมาะกับการอโคจรทุกสิ่งเข้าออกได้เป็นร้อยทางพันทางด้านหน้าด้านหลังตึกซ้ายตึกขวาทุ่งหญ้าป่าเหี้ยอะไรต่ออะไรเต็มไปหมดครับทุกคนนั่งรอด้วยครับไม่หนีด้วยมามืดๆด้วยนะข้างหลังกับกูก็ได้มาเลยมาดิไม่ต้องสนใจหรอกครับนะว่ามันจะมีกี่คนสิ่งที่สนใจคือสัตว์แม่งเก่าไม่จริงไอ้เหี้ยนะนั่งอยู่นี่ด้วยครับคนเดียวด้วยมาเลยไอ้แม่งดูไลฟ์ด้วยครับนะไอ้สัตว์มึงดูไลฟ์ดีเลยมามาชั้นอะไร19มาดิมามึงดูไลฟ์ด้วยไอ้สัตว์มึงกดแชร์ด้วยนะไอ้หน้าหนังเปียกสัตว์ดูไลฟ์แล้วกดแชร์กูด้วยนะชั้น11ชั้น11ไม่มีคนครับผมนะผมสแกนหมดแล้วไม่ต้องห่วงครับผมบอกอะไรให้หนึ่งอย่างนะครับผมสถานที่แห่งนี้ผมมาครั้งนึงแล้วผมช่ำชองถ้าเดินยังไงก็ได้ยินถ้าวิ่งไม่ต้องสืบเลยครับเพราะมันจะเตะนู่นเตะนี่ตลอดนะครับผมและเสียงจะดังก้องทั้งตึกเลยถ้าผมอยู่ในตึกนี้ถ้าผมเป็นมันนะแล้วถ้ายังไงก็หาผมไม่เจอเช่นกันนะครับผมถ้าผมคิดจะเป็นฝ่ายแอบนะแต่นี่ที่ผมนั่งผมบอกเลยผมไม่ได้บ้าจี้นะครับผมหรือไล่ตามหามันไร้สาระมากทางออกเต็มไปหมดนะครับผมแต่สิ่งที่ผมนั่งนะครับผมจะนั่งให้แม่งมาหาผมเองผมขอทำตัวเป็นเหยื่อเองนะครับผมนะฝากถึงทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าจะชอบผมหรือไม่ชอบนะครับผมแต่สิ่งนึงที่ผมอยากจะบอกไว้นะครับนั่นก็คือไม่ว่าจะผีจริงหรือผีปลอมนะถ้าจะเฮี้ยนให้สุดเพราะคนอย่างผมได้หมดนะครับผมไม่แน่จริงผมไม่บ้าลุยเดียวต่างประเทศ89ประเทศหรอกครับสัตว์ตอนกูบ้าของมึงเยอะกูไม่บ้ากูยังขนาดนี้เลยเหี้ยรอตรงนั้นไม่ต้องเข้ามาสงครามยังไม่จบอะไรก็เกิดขึ้นได้รู้ป่ะอย่าเข้ามาถ้าลูกน้องผมผีผ่านเข้ามานะครับนะแล้วถ้ามันมีปืนนะครับถ้ามันมีโบ๊ทยิงกระสาดนะครับผมแล้วถ้ามีใครสักคนหนึ่งนะครับถูกลูกกระสุนหรือถูกสะเก็ดนะครับเจ็บพิการหรือตายใครรับผิดชอบครับทุกท่านนะเจ้าหน้าที่รู้ดีนะครับว่าจุดนี้มีการมั่วสุมมากมายนะครับผมเพราะฉะนั้นผมจะไม่แจ้งความอะไรใดๆทั้งสิ้นผมยังไม่ได้เลือดนะครับผมและยิ่งคนอย่างผมถ้าได้เลือดนะผมยิ่งไม่แจ้งครับจำไว้เลยนะครับผมนะผมมีมาตรการของผมรับหลังไม่นะตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะดีขึ้นแล้วครับลุกแล้วครับผมขอบคุณทุกๆแรงใจนะครับดีขึ้นแล้วครับทุกคนโอ้บรรยากาศโคตรได้เลยว่ะตอนอยู่คนเดียวเงียบๆมืดๆแม่งถ่ายหนังผีได้เลยครับทุกท่านบรรยากาศดีมากนะครับผมข้างนอกฝนตกหนักมากนะครับผมค่อยๆไปเราไม่เรียบขึ้นมาได้ไงว่าเป็นยี่เกือบ20ชั้นเลยอ่ะบอกตรงๆเลยวันนี้นะครับผมไม่มีความคิดในหัวเลยว่าจะต้องขึ้นมาบนนี้นะครับผมเพราะสภาพร่างกายแย่นะครับผมอ๋อเมื่อกี้ผมมาจากตรงนี้นะครับเหมือนทางเชื่อมแป๊บนึงนะครับทุกคนดูเลยครับทั้งหินก้อนใหญ่ๆกระเบื้องเต็มเลยครับทุกคนนี่เองขวดไม่ใช่แค่เย็บร้อยเข็มแล้วครับโอ้โหทุกคนครับแม่งกะเอาตายเลยครับทุกท่านนี่เลยเมื่อกี้ผมขึ้นมาจากตรงนี้นะครับ
แล้วอยู่เส้นนี้นะครับผมพวกนั้นคงปามาจากด้านบนนะครับไม่ชั้นใดชั้นหนึ่งนะครับแต่แสงเลเซอร์ที่ผมเห็นมันไม่ได้สูงประมาณไม่ถึงชั้น10ไม่ถึงครับประมาณชั้น5ชั้น6มั้งประมาณนั้นแต่ผมไม่ได้นับนะครับผมโอ้โหทุกคนดูเด็ดครับกูวิ่งฝ่าดงหินพระเจ้าแตกกระจายเป็นสะเก็ดไม่มีเหลือเลยครับเมื่อกี้เลยนะครับที่ผมโดนนะครับผมโหนี่เศษแก้วทั้งนั้นนะโอ้อย่างเยอะเลยครับทั้งแก้วทั้งหินครับทุกคนโอ้ยเต็มไปหมดเลยอ่ะโอ้ยนี่แสดงว่าเป็นก้อนใหญ่แล้วลงมาแล้วกระแทกบึ้ม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 นะครับผมก้อนเล็กก้อนน้อยเต็มไปหมดเลยตลอดทางเดินเลยครับทุกท่านดูดิโหโคตรเหนียวอ่ะโหมีเศษกระเบื้องเหนียวมากมีแบบไม่แตกก็มีครับโอ้โหทุกอย่างได้อรรถรสกันไปเลยทีเดียวโหแต่เมื่อกี้วูบจริงเลยขอบอกเลยครับเมื่อกี้วูบจริงนอนพักจริงเลยนะไม่ไหวจริงหมดจริงครับยังนึกไม่ออกเลยนะเนี่ยถ้าเกิดแม่งพูดพลาดออกมาตอนผมหมดก็ขอบอกอะว่ากดหมดเหมือนกันน่ะยังอีกพิซซ่าเนี่ยตอนแรกผมว่าจะอยู่แค่โซนนี้ครับกูเตรียมจะดมเลยกูที่เดินออกมาแล้วเป็นไงบ้างพี่ฮะพอได้เหยียดแล้วโอเคเลยเป็นไงวะตัดไปกูเดี๋ยวเจอกันข้างหน้าเนี่ยตอนแรกผมคิดว่าจะอยู่แค่ตรงนี้ก็ใหญ่แล้วนะโหพากูความดันขึ้นเลยต้องทะลุป่าครับทุกท่านเหยียดทางเข้าโคตรโคตรสมบุกสมบันเลยว่ะโหครบแล้วไปนี่อย่าดมครับจะกดปิดกันฮึบโอเคครับทุกคนเดี๋ยวพบกันครับ